ก็วันนี้ทีมเรียบเหี่ยวสปหกเนี่ยวันหนึ่งก็ออกตรวจตอนนี้ประมาณทั้ง30-40ลงได้ที่แพ็คทุเรียนส่งออกเพราะว่าทุกลงเนี่ยจะต้องแจ้งตรวจอ่อนแก่ก่อนที่จะแพ็คบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจะส่งออกถ้าไม่แจ้งมีใบรับรองตรวจอ่อนแก่เนี่ยทางเจ้าที่ด่านตรวจพืชเขาก็จะไม่ปิดตู้ให้อันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับในส่วนของตรงนี้ทางทีมเล็บเหยาก็ดำเนินการแล้วก็ถ้าเจอกรณีที่มันมีทุเรียนอ่อนเนี่ยเราก็จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของเรานะครับก็อย่างเช่นว่าถ้าเจอทุเรียนอ่อนเกินกว่า 10% ของล็อตหรือที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับมีปริมาณมากกว่า 10% เนี่ยเราก็ต้องแจ้งทางชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งจะมีทางฝ่ายปกครองนะครับมีเกษตรจังหวัดเนี่ยเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการดำเนินทางคดีต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ถึง 10% เนี่ยทางทีมเลือกเหยี่ยวเขาจะให้ลงคัดบรรจุเขาดำเนินการคัดผลที่เห็นว่าอ่อนออกแล้วก็ทำตำหนิโดยการพ่นสีเพื่อไม่ให้ทุเรียนอันนี้ไปหมุนเวียนในท้องตลาดอีกต่อไปสำหรับช่วงนี้เนี่ยสำหรับที่มาตรวจที่ลงคัดบรรจุแห่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่มาจากตำบลห้วงน้ำขาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งตอนนี้กำลังมีประเด็นอยู่ที่ว่าทุเรียนที่จากทางตำบลห้วงน้ำขาวตำบลอ่าวใหญ่นะทางอ่าวช่อแหลมกัดจากจังหวัดตราดเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนที่มีสภาพความแก่ที่ก้ำกึ่งนะครับคือไม่แก่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตึงๆนะครับเบียดเนื้อมาอันนี้ก็จะมีปัญหาเยอะเวลาเรามาตรวจก็จะเจอทั้งที่ทั้งอ่อนนะเจออ่อนคาบปนอยู่ก็จะต้องให้แต่ละลงเนี่ยเขาดำเนินการคัดแยกแต่ละลงให้ความร่วมมือเป็นไงบ้างแต่ละลงก็ให้ความร่วมมือดีครับเขาก็เข้าใจในการทำงานของทีมเลือกเหยี่ยวนะครับว่าเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะต้องควบคุมคุณภาพของทุเรียนบางลงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นว่ามือคัดนะมือคัดอาจจะคัดไม่ดีพอหรือบางทีก็ไว้ใจทางสายตัดมือตัดทุกโรงเนี่ยผมดูแล้วทุกโรงมีเจตนาจะทำของที่มีคุณภาพนะครับไม่มีโรงไหนที่ทำทุเรียนอ่อนอย่างตั้งใจจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณทางโรงคัดบรรจุนะครับที่ต่างก็ต้องมีความตั้งใจในการทำคุณภาพนะครับแต่นี่ในเรื่องของการทุเรียนอ่อนเนี่ยคงจะต้องขอความร่วมมือจากไม่ใช่เฉพาะโรงคัดบรรจุอย่างเดียวต้องทั้งชาวสวนแล้วก็มือตัดด้วยนะครับบางทีถ้าสวนเราเนี่ยทุเรียนเรายังไม่แก่จริงเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปบังคับให้มือตัดเขาตัดนะครับหรือมือตัดเนี่ยก็รู้ว่าถ้ามันไม่แก่จริงมันก้ำกึ่งก็ไม่ควรจะตัดลงมานะอันนี้ก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็ประนีประนอมกันด้วยมันอาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องกับสัญญาเหมานะคุณทำสัญญาเหมากันไว้จะหมดสัญญาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะไม่อยากให้เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อในเรื่องของการที่จะตัดทุเรียนอ่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยเจรจากันนะยังไงเราก็ต้องช่วยกันทำทุเรียนให้มันมีคุณภาพคือไม่ว่าจะเป็นทุเรียนจากไหนเนี่ยมันก็เป็นทุเรียนประเทศไทยนะครับเราคงไม่ต้องเอาจังหวัดมาเป็นตัวแบ่งหรอกครับในเมื่อมันเป็นทุเรียนไทยแล้วเนี่ยจะมาจากพื้นที่ไหนก็ต้องช่วยกันดูแลคุณภาพนะครับมันคงห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีเราเป็นศูนย์กลางนะศูนย์กลางในที่เรามีโรงคัดบรรจุตั้งอยู่นะของจังหวัดตราดเขามีไม่กี่โรงเองเพราะนั้นทุเรียนมันต้องมาที่จันทบุรีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคือไม่อยากให้แบ่งว่าเป็นทุเรียนตราดทุเรียนจันทบุรีทุเรียนระยองนะอยากให้มองว่าเป็นทุเรียนไทยต้องช่วยกันนะครับไม่ว่าจะมาแหล่งไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องช่วยกันรักษาคุณภาพนะครับ